อัปเดตสนามประลองกิจกรรมสุดเดือดกำลังที่จะมาแล้วนั่นเองนะฮะกิจกรรมนี้มันดียังไงต้องบอกก่อนว่าหลังจากที่คนเข้าร่วมเนี่ยเราจะได้ในส่วนของสนามประลองอะครับแล้วก็มีหน่วยด้วยนะมันมี2 อย่างเลยนะอันเนี้ยหลังลงเสร็จเราจะได้เหรียญตรงเนี้ยเราสามารถเอาไปแลกตั๋วเลือกตัวละครจอมเวทกับการ์ดอ่ะมันดียังไงเอาให้ดูก่อนตัวเลือกจอมเวทกับการ์ดเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันเป็นระดับไหนตอบไม่ได้แต่ถ้าเป็นระดับนี้เพอร์เฟคสุดๆเราไม่รู้ว่าระดับไหนนะตอบตรงนี้ก่อนนะอันนี้คือตัวนะกับตัวอันนี้อันนี้การ์ดโทษทีผมไม่มีตัวนี่หว่าลืมผมมีตะการ์ดนี่หว่าทีเนี้ยเดี๋ยวเราไปรู้แล้วกันว่าเป็นตัวแบบอันนี้หรือเปล่าหรือว่าเอาแบบแค่ถึงตัวละครตอนแรกอะจำ20โลได้ไหมยี่สิบโลแรกอะมันมีแค่นั้นหรือเปล่าเราตอบไม่ได้แต่เอามายังไงก็ดีเว้ยเพราะว่าอย่างตอนนี้อะเช่นผมทำวิลเลียมก็อัพยาวเลยหรือว่าใครยังไม่มีริวแลกเลยก็ได้อย่างผมก็น่าจะแลกริวมาตัวนึงอะไรอย่างนั้นนะครับเอาให้เข้าใจกันตรงนี้ก่อนดังนั้นสำคัญมากนะครับแล้วก็ในส่วนของหน่วยกำลังที่จะมีกิจกรรมในเร็วๆนี้อีก 2-3 วันมีแล้วนะครับดังนั้นหมายความว่าควรหาหน่วยและเข้าด้วยแล้วกันเนาะส่วนตอนนี้หน่วยผมก็ว่างอยู่นะใครอยากเข้าก็เรียนเชิญได้เลยนะครับส่วนใครไม่รู้ชื่อก็ขอมาอีกทีแล้วกันนะอันดับต่อมาเราจะคุยว่าแล้วกิจกรรมนี้เล่นตี้ไหนดีผมก็จะชี้ตี้นี้เลยซึ่งทำไมก่อนเหตุผลเพราะว่าในส่วนของกิจกรรมในรอบนี้ตัวเกมอ่ะมันบอกไว้แล้วนะครับว่าฮิวกับซับจะเล่นไม่ได้เดี๋ยวผมขอเลื่อนหาสักแป๊บนึงนะกิจกรรมเนี่ยมันบอกอยู่ว่าฮิวกับซับพอร์เตอร์เล่นไม่ได้ชัดเจนนะดังนั้นก็เลยเอาตี้ให้ดูว่าควรจัดตี้แบบนี้พร้อมเล่นได้เลยพร้อมเล่นเลยทำไมต้องเป็นตี้แดงก็เพราะว่าน่าจะเข้าใจเนาะเปิดก่อนได้เปรียบณปัจจุบันซึ่งเราไม่เอาแอสตาได้ไหมได้เอาเป็นจูเลียตเข้ามาก็ได้เพราะว่าอะไรใช่ป่ะแต่จริงๆอยากให้เป็นตี้นี้เหตุผลเพราะว่าไอฟิลรันกับวันทอสก่อนที่เราเล่นกันเนี่ยมันเป็นสปีดได้งงป่ะมันเป็นสปีดแต่ประเด็นคือซับมันเล่นไม่ได้แบบเพราะว่าถ้าใครมียูโนคุณได้เปรียบโดยทันทีอย่างที่บอกครับเปิดก่อนได้เปรียบชัดเจนนะครับโอเคไหมโอเคไหมก็นี่แหละอันนี้คือปาร์ตี้ที่แนะนำเนาะส่วนที่เหลือใครมองว่าตี้อื่นดีก็ลองเล่นกันดูแล้วกันแต่จากที่ผมเล่นนะผมมองว่าตี้เปิดก่อนได้เปรียบเสมอเลยอะหรือว่าคุณจะเปลี่ยนเป็นยังไงอะคือเราเอาวันนี้มาคู่กับแอสตาก่อนก็ได้ใช้ท่าประสานก็มีตัวโดสตันไปแล้วถูกปะแล้วพอไอเนี้ยงงปะใช้สกิล2อ่ะลดเกาะก็ไอนี้ก็จบแล้วเป็นประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้อ่ะที่เหลือก็รอกิจกรรมเนาะกำลังที่จะมาในวันที่19นี้ครับผม